ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะอยู่กับแพทย์และจันวิเชียนช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาถามกันได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะหมายเลขนะคะ422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพัชรากรค่ะเกิดวันที่4มกราคมปี22นะคะเวลา2นาฬิกาตรงค่ะอยากให้การเงินดีขึ้นนะคะอยากทำกิจการที่เป็นเจ้าของเองทำอะไรดีคะแล้วครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะดวงนี้เหมาะกับเรื่องการซื้อมาขายไปและค้าขายนะครับสามารถเลือกทำอาชีพได้ใน3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคืองานที่เกี่ยวงานสวยงามพวกเครื่องประดับของตกแต่งกลุ่มที่2คืองานธุรกิจอาหารกลุ่มที่3คือค้าขายสินค้าที่เป็นพวกปัจจัย4พวกเสื้อผ้าอาหารยาหรือไม่ก็เป็นความจำเป็นเช่นพวกที่อยู่อาศัยที่พักบ้านเช่าก็กลุ่มนี้แหละครับทำได้ทำเองได้ไหมทำเองได้ครับเพราะดวงนี้เป็นดวงจริงๆดวงนี้เป็นดวงคนที่มีความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะนะครับแล้วก็ยังเหมาะกับอาชีพอีกอันนึงที่ค่อนข้างแปลกนะคือกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงค่ะพวกงานเอนเตอร์เทนหรือพวกบันเทิงต่างๆก็ยังทำได้ด้วยแตกต่างกันไปเลยก็แปลกฮะค่อนข้างแปลกดวงนี้มีลักษณะวิถีชีวิตเนี่ยต่อไปจะมีความสำเร็จสูงมากนะครับแต่ความสำเร็จตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับนะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้มักจะค่อยๆเป็นบ้านปลายเนี่ยรวยมากแต่หมายว่าชีวิตก่อนไปถึงอายุ50มีโอกาสพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงหรือล้มลุกคลุกคลานได้ง่ายคือบางช่วงสำเร็จเหมือนขึ้นจรวดเลยแต่บางช่วงเหมือนกับจรวดหักหัวตกลงพื้นดินเลยก็เป็นแบบนี้แต่สุดท้ายก็แต่สุดท้ายบ้านปลายก็ประสบความสำเร็จสูงดีครอบครัวค่ะครอบครัวยังไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าดวงนี้ผมมีข้อแนะนำนิดนึงดวงนี้อยู่ในตำแหน่งที่แปลว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความไม่ค่อยราบรื่นนะภาษามาดูก็ว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ามักจะมีเรื่องอึมครึมหรือไม่เข้าใจกันบ่อยเพราะฉะนั้นควรจะพยายามลดความขัดแย้งลงชีวิตจะได้ผ่านไปอย่างราบรื่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำนะคะเกิดวันอังคารที่1มกราคมปี34เวลา2นาฬิกา15นาทีถามเรื่องการงานและความรักค่ะเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังพอไปได้นะครับก็ยังสามารถก็คือค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆยังช้าๆนะฮะส่วนเรื่องความรักเนี่ยลักษณะดวงตอนนี้ไม่เหมาะเลยครับเพราะว่าถ้าคบกันอยู่นะพยายามประคับประคองกันไปค่ะนะครับแต่ถ้าไม่มียังไม่มีแฟนหรือยังว่างอยู่ก็ขอให้ว่างไปอย่างนั้นใช่ครับนะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวคุณต้องใช้ความอดทนสูงมากในระยะนี้เพราะว่าข้อที่เกิดขึ้นในโคราชนี่มี2อย่างคือทะเลาะกับป่วยแต่ไม่ใช่เขานะแฟนอ๋อถ้าไม่ทะเลาะกันแฟนมักจะป่วยบ่อยใช่ครับในช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณไม่มีชื่อเนาะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี11เวลา18นาฬิกา59นาทีนะคะดวงโดยรวมอะไรดีและควรระวังอะไรนะคะดวงในดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่ไม่ค่อยเข้มแข็งนักนะเพราะฉะนั้นชีวิตจะค่อนข้างเหมือนเรียกตุ๊กตาลมลุกอะค่ะขึ้นลงเพราะฉะนั้นดวงลักษณะแบบนี้จะต้องรู้จักเก็บรักษาเงินหรือว่าประหยัดเงินแล้วก็รู้จักการเก็บออมจะช่วยลดความไม่ราบรื่นได้นะครับส่วนเรื่องดีก็คือเรื่องงานนะครับงานช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้นแต่กว่าจะดีเต็มที่เนี่ยจะต้องผ่านปี60ก่อน61ถึงจะเริ่มดีครับค่ะแต่ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุรุษรัศมีนะคะบุรุษรัตน์นะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี41นะคะเวลาประมาณ9นาฬิกา39นาทีจะสอบเข้ามหาลัยได้ไหมและควรเรียนคณะอะไรครับ9นาฬิกา39ค่ะ39เนาะครับดวงนี้เนี่ยเหมาะการเรียน2สาขาคือในสาขาบริหารนะกับสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ถ้าบริหารก็เหมาะกับเรื่องบริหารการเงินหรือบริหารการตลาดนะครับแต่ควรจะเน้นทางการเงินมากกว่าค่ะนะถ้าเป็นไปได้ก็เรียนในสาขานี้รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยถ้าชอบค่ะครับโอกาสสอบเข้ามหาลัยมีครับดวงนี้ค่อนข้างจะมีโชคตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปในเรื่องการสอบและการแข่งขันนะครับนะคงได้แหละครับและได้คณะที่คิดว่าน่าจะสมหวังอ่ะเพราะปีหน้ามีเกณฑ์ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านน่าจะไปอยู่หอละก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้มีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณเอกค่ะเกิดวันเสาร์ที่10กรกฎาคมปี14นะคะเวลา7นาฬิกา20นาทีถามเรื่องของความรักนะคะลักษณะเนื้อคู่จ
จะเจอเมื่อไหร่มีเกณฑ์แต่งงานมีบุตรไหมครับดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่แต่งงานยากมากนะครับและชีวิตดวงแบบนี้ส่วนใหญ่พบว่าครึ่งนึงไม่ได้แต่งงานค่ะนะครับเอาแต่เป็นว่าอาจจะอยู่อีกครึ่งนึงก็ได้นะแต่ดวงนี้ถึงยังไงก็แต่งงานยากและดวงนี้เหมือนกับว่าผ่านความผิดหวังหรือล้มเหลวในเรื่องความรักมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะนะเพราะดวงมีเกณฑ์ล้มเหลวเรื่องความรักอยู่นะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะดวงนี้จะมีความสำเร็จในเรื่องความรักตั้งแต่ปี60ตั้งแต่9กันยา60เป็นต้นไปอีก2ปีอีก2ปีใช่ครับเพราะว่าดวงนี้จะมีเกณฑ์เนื้อคู่หลังจากวันที่9กันยา60เป็นต้นไปค่ะส่วนลักษณะเนื้อคู่เนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยทันสมัยแต่ว่ากึ่งหัวโบราณค่ะหมายว่าการใช้ชีวิตไม่คือเขาใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่แต่ว่าเวลาความคิดต่างๆเหมือนคนโบราณบุคลิกเรียก2แบบในเวลาเดียวกันคือทำตัวเป็นคนทันสมัยแต่ว่ามองหรือประพฤติตัวอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหรือค่อนข้างจะโบราณนิดนึงมีอะไรเตือนไหมคะคงไม่มีเตือนเพราะดวงนี้ไม่มีเคราะห์อะไรนะครับเพียงแต่เตือนนิดนึงก็ว่าการเงินในปีหน้ามักมีคนมาขอการความช่วยเหลือและพึ่งพามากแต่ไม่ได้คืนครับอ๋อนั่นไงปีหน้าปีหน้าครับเริ่มตั้งแต่มกราคม1ปีเต็มๆนะครับค่ะจะมีคนมาพึ่งพาขอความช่วยเหลือถ้าช่วยก็คือเสียเปล่าก็ใจแข็งหน่อยดีกว่าใจแข็งนิดนึงเอาไปว่าให้เท่าคือหมายความว่าถ้าต้องให้ก็ให้เท่าที่คิดว่าเรารับภาระไว้ได้ดีกว่าค่ะนะคนเราไม่ให้เลยก็แรงน้ำใจลองดูนะคะอ่ะก็คุณชมสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอาจารย์บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าเราเรื่องของวิถีชีวิตของชาวราศีต่างๆเนี่ยหมดไปแล้วทั้ง12ราศีด้วยกันนะคะสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวของแต่ละราศีทุกราศีเลยทั้ง12ราศีนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่และหยุดยาวแล้วหลายคนมีการวางแผนที่จะเดินทางเพราะฉะนั้นควรจะต้องมาฟังว่าเรานะคะจะเจอกับอะไรหรือไม่นะคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้ากลับมาเจอกับรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะเวลา6 นาฬิกาถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ